ันนี้นะคะคือลายเสื้อแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะที่เมย์กำลังจะสอนตัวนี้นะคะเมย์จะใช้ไหมสีพายเหมือนเดิมนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไหมพรมขนาด 3.0 มิลลิเมตรนะคะเบอร์5/0อันนี้คือเมย์ทำมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวิธีการทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะเมย์ก็ทำโซ่120ก็จะได้เป็น5ชุดนะคะก็คือตรงนี้นับเป็น1ชุด1 2 3 4 5แบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าใครจะเพิ่มก็เพิ่มอีก21นะคะครั้งละ21โซ่หรือว่าจะลดก็ลดครั้งละ21นะคะช่วงนี้ก็คือ21นะคะแบบนี้เมย์จะทำให้ดูนะคะไม่ยากเลยส่วนถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินบางครั้งเราทำแบบนับลืมเนาะเพราะว่าร้อยกว่าโซ่มันก็จะมีเกินๆแบบนี้เราก็สามารถเอาออกได้เดี๋ยวมีมาสอนอีกทีนะคะว่าเอาออกยังไงเอาทิ้งไว้แบบนี้ก่อนเนาะเมย์จะทำให้ดูนะคะเมย์ทำแบบไม่ได้นับนะคะก็ทำไปเรื่อยๆ120โซ่นะคะอันนี้ตัวอย่างอาจจะทำไม่ถึงนะคะแต่ก็ทำไปก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูตรงนี้2ชุดแล้วก็ด้านข้างปิดนะคะโอเคจะทำตรงนี้นะคะก็นับมาเลย9นะคะโซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 พันเข็มนะคะแล้วก็ลงหลักที่9เป็น F นะคะอีกครั้งหนึ่งหลักเดิมโซ่2หลักเดิมอีก2ครั้งก็จะได้มุมนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วโซ่1พันหัวเข็มไว้นับ1 2 3 4หลักที่4นะคะทำ Fทำไป8อันนะคะ8ช่อง2 3 4 5 6 7ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำโซ่1พันหัวเข็มนับไป1 2 3 4
ทำ F นะคะ1ครั้ง2ครั้งในหลักเดิม2ครั้ง F อีก2ครั้งในหลักเดิมโซ่หนึ่งเราจะทำตรงนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็นับ6 1 2 3 4 5 6หลักที่6นะคะแล้วก็จะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง F 2ครั้งโซ่2แล้วก็อีก2ครั้งโซ่1นับไป1 2 3 4แล้วก็ทำ F อีกแบบนะคะแบบนี120นะคะจะได้แบบ2อันแบบนี้ค่ะทั้งหมด4ชุด1 2 3 4แล้วปิดท้ายด้วย1ดอกนะคะแบบนี้เหมือนเริ่มต้นโซ่1นับ1 2 1 2นะ1 2 3 42ครั้งในหลักเดิมโซ่2 F อีก2ครั้งในหลักเดิมโซ่1นับไป6 1 2 3 4 5 6 F อีก2ครั้งในหลักเดิมโซ่2F อีก2ครั้งโซ่1นับไป1 2 3 4 F อีก8สมมุตินะคะว่าตรงนี้ได้4ชุดแล้วนะคะ1 2 3 4เสร็จแล้วเราจะทำตรงนี้นะ1 2ตรงนี้เราก็ทำแค่อันเดียวนะคะโซ่1 1 2 3 1 2 3 4 F 2โซ่2 F 2โซ่1เอ๊ะ F 2เลยนะคะโซ่1พูดเร็วกว่าที่ทำนะคะเสร็จแล้วก็นับ1 2 3 4 4ครั้งก็ F อันเดียวนะคะคือจบเหมือนกับตั้งต้นตรงนี้เลยแถวที่2นะคะไม่ยากแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นก็คือโซ่4 1 2 3 4พลิกกลับท
ทำแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ F2โซ่2 F2 อันนี้จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องนับโซ่ละโซ่1แล้วก็ทำตามนี้เลยไปอีกแบบ1 2 3 4โซ่1ตรงนี้นะคะ F2 โซ่2 F2 โซ่1มาตรงนี้เลยนะคะกระโดดมา F2 โซ่2 F2โซ่1แล้วก็มาตรงนี้เหมือนด้านล่างเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทำไปเรื่อยโซ่1 F2 โซ่2F2 โซ่1โซ่1นะคะหลักสุดท้ายให้นับไป1หลักแบบนี้นะคะเว้นช่องแล้วก็ใส่หลักนี้เลยเสร็จแล้วก็ทำเหมือนแถวนี้ไปจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะอันนี้คือช่วงหน้าอกนะคะช่วงอกเมย์ทำไป16แถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16แถวเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำช่วงคอและแขนกันนะคะเดี๋ยวไปทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนี่นะหลังจากที่เราได้ตามความยาวตรงหน้าอกเรียบร้อยนะก็พลิกกลับนะคะนี้เราจะแบ่งครึ่งเราจะทำทีละครึ่งนะคะทำจะขึ้นเป็นแขนทำทีละครึ่งก็จะประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเราจะเว้าเข้ามานะคะถึงตรงนี้ด้านนี้ก็ถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ทำเป็น
4นะคะ1 2แบบนี้นะคะถึงตรงนี้เลยนะคะเราจะทำ C มาอีก1นะคะแล้วก็ทำ X 1 F 1 AT 1นะคะไม่ใช่ F แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำ T อีก5ต้นก็ทำตามลายนะคะส้นแล้วก็เอฟอีก2ในช่องนี้ส้น2เอฟ2ตามลายนะคะเราถึงทำอีก1ชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดแถวกันเพราะว่าเราจะทำครึ่งเดียวเนาะแล้วพอทำครึ่งนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปต่อกันครึ่งฝั่งนู้นถึงตรงนี้นะคะก็จะทำโซ่1 T นะคะตรงนี้เป็น T แล้วก็ X แล้วก็ C ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอีก1แถวเนาะกลับนะคะทำ C มาจนถึงตรงนี้เลยนะคะโซ่3เอฟ1โซ่1แล้วก็ทำลายตรงนี้นะคะ1 2
นี้ก็ยังลายปกติเนาะเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี โซ่หนึ่งนะคะทำ F 3ช่อง1 2 3ทำ T นะคะแล้วก็ทำ C ปิดแถวแถวต่อไปนะคะเราจะทำ C หนึ่งสองแล้วก็ทำ T นะคะหนึ่ง F สองเป็นแขนแล้วนะคะตรงนี้จากนั้นก็ทำลายปกติถ้าเป็นลายด้านหลังนะคะตรงนี้เราจะยังไม่เว้านะคะเราจะทำไปเลย2แถวเนี้ยเราจะทำรวดไปถึงฝั่งนู้นเลยส่วนตรงนี้เราก็ทำปกตินะคะเดี๋ยวเมย์จะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือเป็นส่วนหน้าทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำ F ตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งให้มันเป็นเว้าเสร็จแล้วพลิกกลับนะคะเราจะทำ C มาถึงตรงกลางนี้เลยนะคะโซ่3 F 1โซ่1นะคะแล้วก็ทำลายไป
ี้ก็ทำลายปกตินะคะ2โซ่หนึ่งแล้วก็ทำ F อีก2นะคะฝั่งนี้เราจะไม่ลดแล้วเนาะเราจะลดเฉพาะด้านหน้าโซ่3พลิกกับ F1 โซ่1ทำลายปกตินะคะโซ่1นะคะแล้วก็ทำ F 1ครั้งตรงนี้ตรงที่โซ่3เมื่อกี้นะคะโซ่3นะคะพลิกกับ F 1ทำลายปกตินะคะพลิกกลับนะคะแล้วก็ทำ C 2ครั้ง T 1ครั้ง F 6ครั้งนะคะทำลายปกติเลยนะอันนี้ก็ทำ F 2ครั้งนะคะฝั่งนี้เราไม่ลดแล้วเนาะโซ่3
ที่กลับ F1 ทำลายปกติ F4 นะคะที่1แล้วก็4นะคะพลิกกลับซีหนึ่งครั้งนะคะโซ่สามเอฟสี่ครั้งทำลายปกติเลยนะคะโซ่3พลิกกลับF4 นะคะอันนี้คือเราจะไม่ลดแล้วนะคะเราจะทำไปอีก3แถวฝั่งนี้ก็คือจะเสร็จแล้วโซ่3เอฟ3นะคะThank you.
อีก2แถวนะคะแล้วสุดท้ายแล้วนี่คือได้หนึ่งฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ถ้าใครเดาทางถูกก็ทำไปก่อนเลยนะคะเมย์จะขอยกยอดไปอีกคลิปนึงเพราะว่าเดี๋ยวความยาวมันจะยาวเกินไปคลิปหน้าเราก็จะมาทำเขียนด้านนี้แล้วก็ทำด้านหลังประกอบแล้วก็ส่วนข้างล่างนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วค่ะ